คนที่6เข้าไปช่วยก็ถูกยิงตายถ้าเขามาเพราะค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะครับผมพูดเสมอเนี่ยนะครับแม้กระทั่งถ้าพี่น้องจำความกันได้ผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนตั้งกระบวนการคนเสื้อแดงนปช.แห่งนี้นั้นว่าผมเคยพูดกับพันตำรวจโททักษิณว่าท่านอย่าได้เอาสตังค์ท่านมาเป็นตัวตั้งถ้าเอาสตังค์เข้ามานั้นเราจะไม่ได้คนที่มีหัวใจในการต่อสู้ขอเพียงแค่เสียงไม่ว่าจะโฟนอินหรือวิดีโอลิงก์ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กที่สุดเพราะการต่อสู้ใดใช้เงินเป็นค่าจ้างอย่าว่าแต่ตายร้อยศพครับประทัดนัดเดียวคนก็ไม่เหลืออยู่แล้วแต่เพราะมุมมองไงครับในทางชนชั้นว่าคนที่มาต้องจนเท่านั้นคนยากคนจนเนี่ยนะครับในพ.ศ.นั้นแม้ว่าเขาจะไม่มีรายได้แบบคนรวยแต่เขามีรายได้ที่พอประทังและยังชีพได้อย่างที่นี่นะครับมีการสอนกันว่ารายได้ไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์มาจากหยาดเหงื่อของเขานายบวรศักดิ์ไม่รู้ว่าหลายครอบครัวนะครับขายข้าวเพื่อมาชุมนุมบางคนต่อสู้ขายที่ขายทางนี่ก็มีเพราะเขาเนี่ยนะครับมีอุดมการณ์การต่อสู้แต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับถือเป็นหุ้นส่วนชีวิตในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาผ่านมาเกือบร่วม10ปีแล้วนั้นประชาชนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจึงยังไม่ไปไหนเพราะมันไม่ได้ผูกกันในเชิงผลประโยชน์เพราะกระบวนการนี้ให้ประโยชน์กับใครไม่ได้ผมพูดทุกครั้งว่าเราให้ความรู้สึกได้เพียงอย่างเดียวความรู้สึกก็คือความรับผิดชอบที่จะยืนหยัดตามแนวทางตามเจตนารมณ์ของคนที่ตายซึ่งนายบวรศักดิ์เองนั้นไม่มีวันที่จะเข้าใจว่าคนนี่นะครับคนยากคนจนนั้นดูประวัติศาสตร์กันมาเถอะครับไม่ว่าคนยากคนจนที่เข้าไปเป็นทหารรบจนตัวตายปกป้องชาติบ้านเมืองถามว่าเมื่อยกตัวอย่างชาวบ้านบางระจันนะคนรวยสักคนไหมนะแต่เวลานี้เราต้องการอธิบายความกันว่าถ้าเป็นคนอีกพวกหนึ่งนี่นะครับดูได้จากอาหารดูได้จากการบริจาคแต่คุณไม่ได้ดูความจริงเลยเงิน1,400ล้านบาทเนี่ยนะครับสมองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อย่างคุณไม่สงสัยบ้างว่ามันจะกินข้าวอะไรกันนะกันนะหรือจะไปจ่ายเงินเป็นค่าเครื่องเสียงอะไรกันนักกันนะที่นี่นะครับผู้นำในการชุมนุมเขาพูดออกมาผมเองยังตกใจเลยว่าเอ้าทำไมหมดถึงขนาดนี้เพราะการต่อสู้ของประชาชนนั้นเนี่ยนะผมพูดเสมอว่าทุกคนมาเพื่อเสียสละแต่อย่าได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละและให้คิดและมีความสุขมากที่สุดก็คือว่าเราต้องต่อสู้เพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราแต่ละคนไม่ได้มีแปลนมีแผนในชีวิตว่าสู้ครั้งนี้แล้วจะเป็นอะไรได้รับตำแหน่งอะไรได้รับประโยชน์อะไรดังนั้นเนี่ยนะครับนายบวรศักดิ์อุวันโนอาจจะมีท่วงทำนองในชีวิตอย่างไรก็ได้
ท่าที่เห็นที่ผมเล่าให้ฟังครับทุกอย่างคือการคุณเป็นกุญแจเปิดประตูเข้าไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเสมอถวายฎีกา99นักวิชาการเล่นงานพลเอกเปรมพลเอกเปรมบอกผมพอแล้วพลเอกชาติชายมาตัวเองก็ไปเป็นที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกแล้วก็เป็นระดับนะครับประธานคีย์แมนคนสำคัญด้วยจนกระทั่งเนี่ยนะครับมาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการยกร่างเขียนรัฐธรรมนูญ40ถ้าคุณรังเกียจนี่นะครับหรือว่ามีจุดยืนตามที่คนพูดพอสอเวลานี้คุณจะไปเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณทำไมและพอคุณเป็นจนกระทั่งนี่นะครับคุณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ลาออกเนี่ยนะครับและความเป็นคุณก็ฉลาดไปบวชก่อนหลังจากนั้นมีการยึดอำนาจคุณศึกมาคุณได้รับแต่งตั้งเป็นสนช.ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันก็เพราะว่าคุณไปเป่านกหวีดไงคล้องคอนกหวีดหลาเลยครับและก็มาทำฟอร์มอธิบายสำบัดสำนวนบัตโตที่ผมพูดเรื่องพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นคนไม่รู้หนังสือแล้วไปดูถูกชนชั้นคนเขาเรียกว่าคนแบบนี้ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนส่วนนายบวรศักดิ์จะย้อนมาเนี่ยนะครับว่าพ่อแม่อบรมสั่งสอนผมมาอย่างไรอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะพ่อแม่ผมไม่เคยสอนให้ดูถูกคนไม่เคยบอกว่านั่นเป็นคนจนอย่างไรเนี่ยนะครับถ้ามันต่อสู้มันต้องได้รับตังค์ก่อนมันจึงสู้ได้พ่อแม่ของนายบวรศักดิ์ก็เป็นพ่อแม่ของนายบวรศักดิ์พ่อแม่ผมก็พ่อแม่ผมแต่ผมพูดหลักการว่าใครก็ตามถ้าไปดูถูกคนทางชนชั้นและถ้าเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนแต่นายบวรศักดิ์เป็นถึงศาสตราจารย์เป็นถึงด็อกเตอร์ไม่ใช่คนไม่รู้หนังสือแต่ว่าการไม่รู้หนังสือผมก็ไม่ได้ดูถูกแต่บอกว่าโบราณเขาก็ด่ากันว่าอย่างนี้เพราะพ่อแม่เนี่ยนะครับก็จะต้องอบรมไม่ให้ดูถูกคนคนดูถูกคนว่าไม่ใช่คนไอ้คนนั้นมันก็ไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเราจะดีจะชั่วจะเลวอยู่ที่ตัวตนมันไม่ใช่ว่าเรียนจบอะไรมาจบด็อกเตอร์ก็อยู่ในคุกเต็มไปหมดก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอธิบายความอย่างไรพูดด้วยท่วงทำนองอย่างไรหัวใจเนี่ยนะครับมันอธิบายผ่านทางปากออกมาและสำแดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวตนของคนแต่ละคนนั้นเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายบวรศักดิ์อุวันโนนี่นะครับที่พยายามอธิบายความว่าที่ผมพูดนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเนี่ยนะครับประโยชน์ทางการเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่เอาผลประโยชน์ทางการเมืองกับใครใดๆทั้งนั้นประเด็นเหล่านี้ครับที่นายบวรศักดิ์เนี่ยนะครับบอกว่าพูดมาแล้ว5ปีไม่เคยเป็นประเด็นซึ่งท่าทีนายจตุพรเป็นธรรมดาของคนเป็นแกนนำม็อบทางการเมืองก็ต้องทำเช่นนี้การออกมาพูดจาแรงก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เหน็บว่านายจตุพรพ่อแม่คงสั่งสอนมาดี
ส่วนนายจุพรจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวนายจุพรเองไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ทุกคนก็เชื่อว่าต้องให้การอบรมการศึกษาที่ดีต่อลูกมันไม่ใช่นี่นะครับเป็นธรรมดาของคนที่เป็นแกนนำม็อบทางการเมืองที่ต้องทำเช่นนี้ผมเป็นประธานนปช.ผู้ร่วมชะตากรรมกับผมมีตายบาดเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพมีความทุกข์ระทมวันหนึ่งถ้าใครมากราหน้าเขาเนี่ยนะครับชีวิตคนมันมีค่าแค่วันละ300เนี่ยและผมคนเป็นประธานนปช.ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้หนาวรู้ร้อนรู้ร้อนผมก็ไม่ใช่คนแล้วครับแต่เพราะว่าเราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมเหล่านั้นผมจะได้ประโยชน์อะไรทางการเมืองผมจะต้องไปแย่งอะไรกับนายบวรศักดิ์เพราะเส้นทางนายบวรศักดิ์กับเส้นทางผมเป็นคนละเส้นทางเป็นคนละถนนเป็นคนละความเชื่อเป็นคนละอุดมการณ์ผมไม่อยากพูดถึงจุดยืนเพราะว่าบางคนมีแต่จุดนั่งดังนั้นเนี่ยนะครับที่ผมต้องตอบโต้นายบวรศักดิ์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของผมแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังนายบวรศักดิ์หรือใครก็ตามที่คิดจะดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามอย่าว่านะครับแต่พี่น้องเสื้อแดงเลยผมก็ต้องประณามทั้งนั้นเพราะเวลานี้เนี่ยนะครับที่นายบวรศักดิ์พยายามจะอธิบายความเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมั่งมีมหาศาลกับคนไม่มีเนี่ยนายบวรศักดิ์ไม่รู้เลยครับว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบเดียวทำให้คนมั่งมีและไม่มีนั้นเท่ากันในวันเลือกตั้งเราต่างก็รู้กันว่าทำให้คนรวยเท่ากันทุกคนไม่ได้แต่ทำให้คนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันนั้นเราทำได้นั่นคือวันเลือกตั้งแม้ว่าบางคนได้อธิบายเนี่ยนะครับว่าสามารถทำให้เกิดความเท่าเทียมตามกฎหมายได้ทางกฎหมายได้แต่โอกาสการต่อสู้ของคนนั้นแตกต่างสาระสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าต้องการจะแก้ไขความเหลื่อมล้ำตัวเองต้องไม่คิดเหลื่อมล้ำกับคนอื่นเขาซะก่อนไอ้ประเภทนั่งพูดโอ้โหทำเสียงเนบ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 จิกไปจิกมายุ่มยังไงตัวเองต้องคลี่คลายเสียก่อนและตัวเองต้องเชื่อและศรัทธาต่อประชาชนถ้าเชื่อเพียงแค่คนชั้นกลางอย่างเดียวไม่เชื่อชนชั้นล่างแปลความว่าคนกว่า 70-80% ในประเทศนี้นะจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเลยประเทศนี้นี่นะครับเขาให้คนจนรวยมีสิทธิเท่าเทียมกันในการกำหนดอนาคตของประเทศแม้กระทั่งหลักคิดนี่นะครับที่เขียนรัฐธรรมนูญนะสว.แต่งตั้งอย่างนี้แต่นายบวรศักดิ์ก็ใช้วาจาว่าเป็นการเลือกตั้งทิ้งช่วงโดยทางอ้อมทั้งที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเลยที่จะกำหนดอนาคตใดๆได้นายบวรศักดิ์นี่นะครับเขียนรัฐธรรมนูญนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งได้นายบวรศักดิ์นี่นะครับคิดองค์กรอิสระไม่ต้องยึดโยงกับประชาชนได้ออกแบบที่มาของสสเป็นความยากลำบากแต่ที่มาของสวมีอำนาจเหนือกว่าสสที่